ไอ้พูดถึงนายกอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะทำไมวันนี้คุณธาริศเพ็งดิษฐ์ได้แถลงนะครับเพราะว่าวันนี้มีทนายของนปช.เดินทางเข้าไปพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้องทุกข์ให้สอบสวนดำเนินคดีอาญากับคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เรื่องที่ไปโพสต์รูปภาพนายกยิ่งลักษณ์นะครับขณะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับครับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ได้นายกก็ได้ถ่ายภาพคู่กับป้ายจุดชมวิวช้างป่าและกระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไว้เป็นที่ระลึกแต่ภาพมันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ช้างป่าและกระทิงมันกลายเป็นเสือสิงกระทิงและนายกไปยืนตรงนั้นพอดีอ๋อนะฮะยืนต่อท้ายคำว่ากระทิงพอดีใช่นะเขาก็เลยคิดว่าป้ายนั้นมันเป็นป้ายที่เขียนว่าเสือสิงกระทิงนะฮะแล้วก็นายกก็ไปโพสต์ไปแชร์ไปล้อเล่นกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันยังแพร่หลายตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะฮะวันนี้คุณธาริศก็รับเรื่องจากคุณนะครับทนายความแล้วก็แถลงเลยนะครับนี่เป็นคดีที่มีความสำคัญมากกว่าปกติลองฟังเสียงของอธิบดีธาริศดูนะฮะกล่าวโทษเนี่ยนะครับความจริงภาพเนี้ยนะครับความจริงภาพนี้คือภาพจุดชมช้างป่ากระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็ดร.มาริกาก็โพสต์ข้อความลงไปว่าเป็นจุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็ท่านนายกก็ยืนต่อท้ายจากคำว่ากระทิงนะฮะเสือสิงกระทิงนะยืนต่อท้ายทีนี้ทางผู้กล่าวโทษเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อกับทางเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นกฎหมายท้ายดีเอสไอถ้าดีเอสไอไม่ดำเนินการก็คงไม่มีหน่วยไหนดำเนินการเพราะเป็นกฎหมายของเราแล้วเมื่อมีการร้องทุกข์อย่างชัดเจนเราก็ต้องรับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับผมเรียนได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องรับเป็นคดีพิเศษแน่นอนเพราะว่าบุคคลในภาคที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้ร้องทุกข์ชัดเจนและไม่ว่าคุณมาริกาจะเป็นคนตกแต่งข้อความด้วยตนเองหรือเป็นคนส่งต่อก็ผิดมาตรา14ทั้งสิ้นจะทำเองหรือจะส่งต่อก็ผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความผิดนะครับแล้วก็เนื่องจากบัญชีท้ายของดีเอสไอดีเอสไอก็ต้องรับผิดชอบดำเนินคดีดีเอสไอไม่ได้รับใช้การเมืองนะครับแต่ว่าประมุขของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกกระทำอย่างนี้แล้วมันเป็นความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และเป็นคดีในความรับผิดชอบของดีเอสไอนี่ฮะอาริลีมอธิบายเลยใครคือประมุขของประเทศอุ้ยก็เมื่อกี้เขาพูดไปแล้วไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์นะผมก็เข้าใจว่าไม่ใช่นะประมุขของประเทศเนี่ยไม่ใช่ยิ่งลักษณ์นะฮะใช่ไม่ใช่นายกนะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะครับคุณธาริศคงจะใช้คำพูดผิดอ่ะคือเวลาเราพูดถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราก็มีคำว่าต่อท้ายคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แล้วทุกคนก็รู้ชัดอยู่แล้วอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะนายกเนี่ยเป็นผู้นำด้านการบริหารครับเป็นผู้นำด้านการบริหารประเทศครับนะไม่ใช่ประมุขนะฮะทำไมมาประเด็นนี้ได้ไงจะพูดประเด็นป้ายใช่ไหมล่ะจะพูดประเด็นป้ายคือผมสงสัยนะฮะว่าคุณธาริศบอกว่าเนี่ยมันผิดชัดเจนนะฮะคือถ้าดูจากป้ายนะฮะไม่ได้ดูข้อความที่เขาเขียนต่อนะถ้าเอาเฉพาะรูปอะเอาเฉพาะรูปนะฮะเสือสิงกระทิงนะครับแล้วก็นายกแล้วนายกเสียหายตรงไหนที่คุณธาริศบอกเนี่ยว่าความจริงแล้วป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยมันเขียนว่าจุดชมวิวช้างป่าและกระทิงก็ใช่ใช่ไหมฮะก็แสดงว่า มีการเปลี่ยนแปลงป้ายคือตัวนายกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่แต่ไปเปลี่ยนแปลงป้ายเปลี่ยนแปลงป้ายแล้วเปลี่ยนแปลงป้ายแล้วมันจะทำให้นายกเสียหายตรงไหนก็สมมติเป็นป้ายเดิมจุดชมวิวช้างป่าและกระทิงแล้วก็นายกกับเสือสิงกระทิงแล้วก็นายกแล้วมันยังไงแหมจริงจริงอันนี้เป็นอันนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์นะคดีประวัติศาสตร์คือผมสงสัยว่าคุณธาริศบอกมันผิดชัดเจนมันผิดชัดเจนตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะคำว่าเพราะคุณธาริศก็ไม่ได้อธิบายว่าจริงๆอ่ะข้อความจริงๆมันก็คือนี่นะจุดชมวิวช้างป่าและกระทิง
แต่ว่ามีการไปเปลี่ยนข้อความป้ายนั้นเป็นเสือสิงกระทิงแล้วก็นายกยืนอยู่พอดีแล้วยังไงฮะหรือคุณทาริกคิดเองเหรอก็นั่นน่ะสิเสือสิงกระทิงแล้วมันต่อต้องต่อด้วยคำใดคำหนึ่งจะไปต่อทำไมอ่ะเพราะในป้ายมันก็ไม่มีคำนั้นใช่ใช่ไหมฮะจะไปต่อทำไมอ่ะก็คนที่ตกแต่งหรือเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่รู้เป็นคุณมาริกาหรือเปล่านะก็อาจจะเห็นว่าช้างป่ากับกระทิงเนี่ยมันแค่2ชนิดมันน้อย ก็เลยเปลี่ยนเป็นเสือสิงกระทิงได้เป็น3อาจจะเป็นเสือสิงกระทิงช้างป่าเออ ใช่ไหมฮะก็มันผิดตรงไหนผมยังงงเลยคือคนที่ไปแจ้งความนี่ก็บอกว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้นำประเทศให้กับนายกตรงไหนอ่ะก็คือถ้าเกิดบอกว่าตัดต่อภาพแล้วลงในระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมถ้าตัดต่อภาพและภาพนั้นเนี่ยด่านายกครับชัดเจนภาพนั้นมีการด่านายกถ้าเป็นข้อความด่านายกเลยนะอันนี้ชัดเจนนะแต่นี่มันก็เปลี่ยนจากสัตว์2ชนิดเป็นสัตว์3ชนิดส่วนนายกก็เป็น subject เดิมตัวนายกไม่ถูกตกแต่งน่าตัวนายกไม่ได้ถูกก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่แล้วมันผิดตรงไหนผมไม่เข้าใจแต่วันนี้ตัวคุณมาริกาเองก็ออกมาชี้แจงว่าไงฮะคุณมาริกาว่าไงบอกว่าตัวเองไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อภาพเพียงแต่ว่าเอามาจาก Facebook คนอื่นแล้วพอรู้ว่าเป็นรูปที่ตัดต่อเนี่ยก็ขอโทษแล้วก็เอาภาพจริงมาเปรียบเทียบกับภาพตัดต่อนะฮะทีนี้เนี่ยคุณมาริกาบอกนะครับว่าเอ๊ะที่คุณทาริศเนี่ยนำคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ยมันไม่ต้องผ่านคณะกรรมการคดีพิเศษเหรอว่าควรจะรับหรือไม่รับแล้วคุณทาริศเนี่ยจะเป็นเลขาคณะกรรมการคดีพิเศษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจรับเข้าเป็นคดีพิเศษได้ด้วยตัวเองมันต้องมีคณะกรรมการมีบอร์ดถูกต้องใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่จู่ๆรับเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคุณมาริกาก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็ถามหน่อยกรณีพานทองแท้ชินวัตรเนี่ยโพสต์รูปตัดต่อประชาธิปัตย์จัดทอล์กโชว์แล้วมีการตัดต่อพื้นหลังจากคำว่ากันเชียงปูเนี่ยเป็นคำอื่นนะฮะแบบนี้เนี่ยจะดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า อย่าสองมาตรฐานจะรับเป็นคดีพิเศษไหมใช่ก็คือการก็เราต้องไปดูการทำงานของกรมนี้ว่าการจะบรรจุคดีไหนเป็นคดีพิเศษมันจะต้องมีการประชุมเหมือนกับการประชุมบอร์ดเลยรับไม่รับแต่นี่วันนี้ทนายเสื้อแดงไปพบคุณธาริศรับเลยรับเลยนะฮะเป็นเรื่องที่คุณธาริศยอมรับเลยว่าให้ความสำคัญกับคดีนี้มากกว่าปกติและอย่าหาว่าผมรับใช้การเมืองเพราะนี่เป็นประมุขของประเทศอุ้ย แล้วความจริงถ้อยคำของคุณธาริศเนี่ยก็เหมือนกับตัดสินไปแล้วด้วยนะ เหมือนตัดสินคดีนี้ผิดแน่นอนผิดแน่นอนผิดแน่นอนเลยนะฮะ ฉะนั้นคุณมาริกาคุณผิดแล้วล่ะเพราะคุณธาริศบอกเพราะคุณธาริศบอกแล้ว